ไม่ทิ้งเพื่อนในยามที่ลำบากเปิด3คนดังขออยู่ข้างพิงกี้ให้กำลังใจในวันที่เพื่อนลำบากหลังสาวพิงกี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD และก็ได้ถูกส่งตัวเข้าทัณฑสถานหญิงจนกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองรวมไปถึงความเป็นอยู่ของเธอถามเอาล่าแฟนคลับเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับสาวพิงกี้รอคอยการกลับมาของเธอและยังมีชาวเน็ตบางรายที่ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่มีเพื่อนดาราคนไหนออกมาโพสต์หรือให้กำลังใจกันบ้างแต่งานนี้ก็ยังมีเพื่อนดาราบางคนก็ได้ออกมาให้กำลังใจสาวพิงกี้จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่3กวางฟ้ารุ้งเปิดกันที่อดีตนางงามเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2550ก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงปัจจุบันเธอได้หันมาเอาดีด้านครูสอนการเดินแบบและก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของสาวพิงกี้สาวิกาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับเพื่อนลง Instagram พร้อมกับชวนส่งกำลังใจให้กับสาวพิงกี้โดยเธอได้เขียนข้อความเชิญชวนแฟนๆส่งกำลังใจให้กับสาวพิงกี้เพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดงานนี้เลยทำให้แฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้เธอเป็นจำนวนมากอันดับที่2โอทีรัชนินอดีตนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ผ่านตัวเองมาทำงานด้านธุรกิจและเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทที่เคยคบหากับพิงกี้มานานกว่า20ปีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook พร้อมกับยืนยันว่าเพื่อนไม่รู้เกี่ยวกับธุรกิจ Forex TD และไม่รู้กฎหมายพร้อมกันยังบอกอีกว่าตัวเองรู้เรื่องต่างๆและมีข้อมูลแต่พูดออกมาไม่ได้และรู้สึกสงสารเพื่อนเพราะว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าดาวพระศุกร์โดยเขาได้พิมพ์ข้อความว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนที่สังคมภายนอกไม่ทราบและตนไม่สามารถเล่าได้เรื่องนี้พิงกี้น่าสงสารเพราะว่าชีวิตจริงของเพื่อนคนนี้น่าสงสารยิ่งกว่าดาวพระศุกร์ที่กีเคยแสดงมาเป็น100เท่าต่อมาโอทีก็ยังได้โพสต์ภาพเฟรนด์ชิพที่พิงกี้เคยเขียนให้ด้วยเมื่อ20ปีก่อนพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าขออยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขวันที่เธอท้อขอสานต่อสร้างสารความหวังใหม่เคียงข้างในวันที่ไม่มีใครอันดับที่1หยาดทิพย์ราชบาลนักแสดงสาวพ่วงมาด้วยตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวช็อกวงการหลังจากที่สาวพิงกี้พร้อมคุณแม่และพี่ชายตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD และก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวจึงถูกส่งตัวเข้าเรือนจำจนทำให้มีแฟนๆจำนวนไม่น้อยเข้ามาให้กำลังใจกับนางเอกสาวคนนี้เป็นจำนวนมากขณะที่ชาวเน็ตบางรายก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กดดันเพื่อนดาราขอร้องให้ช่วยพิงกี้หนึ่งในคนที่โดนพาดพิงนั่นก็คือสาวหยาดทิพย์ราชบาลเพื่อนของสาวพิงกี้นั่นเองจนกระทั่งล่าสุดสาวหยาดทิพย์ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าตนได้รู้เรื่องนี้พร้อมกับคนอื่นๆและก็ยังไม่รู้ว่าคดีนี้จะเป็นยังไงในฐานะเพื่อนตนก็รู้สึกทุกข์ใจพยายามติดต่อเพื่อนมาตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องออกโซเชียลใดๆเพราะว่าไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกใดๆ